ซึ่งท่านเจ้าของบ้านมักจะพบอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องเสาเข็มยั่งศูนย์ถ้าชอบคลิปวิดีโอของช่างโลดนะครับและไม่อยากพลาดการรับชมอย่าลืมกดติดตามตรงปุ่มแดงๆใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจริงๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่างโลดทุกครั้งที่ช่างโลดอัพคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ชมนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามช่างโลดได้นะครับที่เพจชัยโลด Big Daddy นะครับกดถูกใจครับต้องติดตามนะครับกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเท่านี้ก็จะได้ติดตามช่างโลดหรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามปัญหาต่างๆกับทางช่างโลดได้โดยตรงที่แฟนเพจนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างโลดแล้วนะครับพบกับช่างโลดก็ต้องมีปัญหานะครับปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับซึ่งผมก็ไปพบกระทู้นึงจากในพันทิปที่น่าสนใจนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านมักจะพบอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องเสาเข็มยั่งศูนย์มีเจอปัญหาเจอแน่ๆครับแต่อาจจะไม่ทราบว่ามันคือปัญหานะครับเพิ่งท่านเจ้าของกระทู้ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับให้เห็นว่าไปเอารูปมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นฐานรากเสาเข็มต้นเดียวนะครับซึ่งอธิบายในกระทู้บอกว่าตำแหน่งเสาเนี่ยควรจะอยู่ตรงจุดแดงนะครับแล้วก็ไอ้จุดแดงเนี่ยคือเซนเตอร์ของคือศูนย์กลางของเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็เอิญเสาต่อหม้อมันก็ไม่ตรงจุดแดงอีกเสาเข็มที่ตอกลงไปเนี่ยก็ไม่ตรงกับเซนเตอร์อีกเซนเตอร์เข็มอยู่นี้เซนเตอร์เสาอยู่ตรงนี้เยื้องกันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ตรงจุดแดงตรงนี้นะฮะแล้วก็ถามมาว่าถ้าเกิดการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มกับหมุดของผังบ้านเนี่ยตามหลักวิศวกรรมเนี่ยระยะที่ยอมให้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่สำหรับเข็มขนาด35เซนนะครับแต่อันนี้คือก็ยกตัวอย่างมาเป็นเสาเข็มไอนะครับเสาเข็มตอกพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้ากรณีที่มันเป็นเสาเข็มที่เป็นฐานรากเสาเข็มเดี่ยวอย่างเงี้ยตามที่ผมทำงานเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้เกิน5เซนนะครับซึ่งระยะเนี้ยผมจะไม่ยอมให้เกิน5เซนมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่าจากเซนเตอร์เสาถึงเซนเตอร์เข็มเนี่ยก็ไม่ควรเกิน5เซนส่วนถ้าเป็น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นเป็น10ต้นก็มีก็ต้องมาพิจารณากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าอย่างในกระทู้เนี่ยก็คือเป็นเสาเข็มต้นเดียวจะขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมก็ไม่ยอมให้เกิน5เซนนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆคืออย่าให้เกิน5เซนจะมันใหญ่มากๆเดี๋ยวมันต้องเป็นหลักของวิศวกรที่ต้องไปคำนวณนะครับอย่างสมมติโอ้เสาเข็มขนาด1เมตรเนี่ย5เซนก็โอเค7เซนก็ยังได้นะซึ่งมันใหญ่มากก็ต้องอยู่ในวิสัยทัศน์อยู่ใน engineering sense ของวิศวกรผู้ออกแบบนะครับของวิศวกรผู้รับผิดชอบนะครับแต่ง่ายๆคือบ้านๆเนี่ยต่อเติมชั้น2ชั้นเนี่ยเข็มมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับ35เซนก็เต็มที่แล้วนะซึ่งเป็นเข็มเจาะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเอาง่ายๆก็5เซนอะปลอดภัยแล้วครับนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของเยื่อสูงเหมือนกันแต่นี่เป็นของเพื่อนของช่างโลดนะครับก็มาถามว่าเนี่ยเขาจะเป็นฐานแท่นเครื่องเนี่ยเป็นฐานตั้งหม้อแปลงไฟฟ้านะครับน่ะมันต้องไปทำรายการคำนวณพิสูจน์จะทำการแก้ไขฐานรากตัวเนี้ยซึ่งเป็นเสาเข็มเจาะ35เนี่ยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องมีเอกสารเพื่อไปอนุมัติพวกแบบเจ้าของหรือเจ้าของงานเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนะครับตัวเนี้ยฐานนี้เยื้องไป3เซนเยื้องไปทางซ้ายฐานนี้เยื้องขึ้น7เซนฐานนี้เยื้องลง7เซนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงที่เส้นกริดไลน์มาตัดกันนี้นะครับแต่นี้มันเยื้องไปแล้วเนี่ยที่ลักษณะที่คล้ายๆกับกระทู้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพอผมไปสเก็ตมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยตัวนี้เยื้องไป3เซนตัวนี้เยื้องไป9เซนนี่เยื้องไป7เซนนี่เป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับคานจะเป็นลักษณะยังไงนะครับคานตัวบนเนี่ยถ้าจะทำคานลักษณะที่เป็นแก้การเยื้องศูนย์แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ทำหัวคานเนี่ยมาสุดที่ฐานรากเลยนะครับตัวนี้เยื้องตัวนี้เยื้องครับตัวนี้ก็ยืดออกมาถึงเอาหัวคานมาถึงนี่เลย
ตัวนี้หัวคางมาถึงนี่เลยนะครับตัวนี้ก็เยื้องเข้าไปอีกก็หัวคางมาฝั่งมาถึงตรงนี้เลยส่วนตรงเนี้ยเจ้าของบ้านอาจจะดูเป็นไกด์ว่าเอ้ยมันเยื้องนะมันควรจะต้องทำลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของคำนวณเนี่ยถ้ามีวิศวกรหรือว่ามีผู้รับเหมาที่สามารถคำนวณได้ก็ลองให้เขาคำนวณตามนะครับเออมันเยื้องแล้วนะมันควรจะแก้อย่างนี้นะถ้ามันเยอะเกินไปเออช่างควรจะแก้นะนะครับอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูลักษณะที่จะต้องสมมุติคานมันควรจะแบกกันยังไงนะครับผมจะพยายามอธิบายช้าๆนะครับเพื่อจะได้อาจจะมีทำความเข้าใจกันได้นะครับมันก็ไม่ยากตรงนี้มันเป็นพื้นอยู่ใช่ไหมนะครับลักษณะพื้นเนี่ยมันก็ต้องถ่ายแรงเข้าคานของแต่ละด้านนะครับอันนี้ก็ถ่ายเข้าข้างนี้อันนี้ก็ถ่ายเข้าข้างนี้อันนี้ถ่ายเข้าข้างนี้อันนี้ถ่ายเข้าข้างนี้ผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยต้องเอาโหลดเอาน้ำหนักที่พื้นแบกเนี่ยมาใส่คานก่อนนะก็ต้องไปหาคานตัวนี้มาเป็นตัวที่1 นะครับมันจะเกิดรีแอคชั่นขึ้น2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้ก็จะไปถ่ายเข้ากับคานตัวนี้เป็นพอยต์โหลดตัวนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะที่จะเป็นโรงครัวหรือจะเป็นหลังคาที่จอดรถอะไรก็ต้องไปหาโหลดมาจากข้างบนไปหาน้ำหนักมาจากข้างบนที่จะถ่ายลงเสาก็จะเป็นแรงตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นแรงตัวนี้แรงตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่พื้นมาถ่ายลงคานะครับก็ให้เป็นลักษณะเป็นยูนิฟอร์มโหลดไปนะฮะส่วนน้ำหนักที่เป็นรีแอคชั่นเป็นน้ำหนักบรรทุกจากปลายคานทั้งสองข้างเนี่ยก็จะให้เป็นแรงพีนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆคานตัวที่2เนี่ยมีเกิดน้ำหนักบรรทุกที่2ฝั่งตัวนี้ก็มาถ่ายเข้าตรงนี้นะครับจากปลายคานของตัวที่1ก็จะมาถ่ายเข้าตรงนี้ครับทำวนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนครบทั้งวงนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องหันลากเยื้องศูนย์ได้คือทำคานให้มันรับน้ำหนักของแต่ละข้างหรือเสาที่มันเยื้องออกไปนะครับคานเนี่ยก็จะถ่ายโหลดถ่ายน้ำหนักบรรทุกทั้งสองข้างของมันนะครับลงไปที่ฐานรากได้โดยตรงทีนี้มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเสาเข็มหรือฐานรากที่มันเยื้องศูนย์ได้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นสั้นๆนะครับอาจจะดูสับสนวุ่นวายซะหน่อยอาจจะให้เป็นไอเดียในการแก้ปัญหาของท่านเจ้าของบ้านได้นะครับซึ่งมันอาจจะดูลึกไปซะหน่อยนะครับแต่ว่ามันแก้ปัญหาได้จริงๆมันสามารถคำนวณได้มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหานะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ที่คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับชัยโรจน์ Big Daddy นะครับเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็สามารถที่จะinbox เข้ามาสอบถามส่งรูปภาพมาให้ดูให้ช่างโลดดูได้นะครับหรือว่าส่งลิงก์ไว้ให้ว่าเอ้ยปัญหาเนี้ยช่างโลดเข้าไปดูให้หน่อยนะผมทิ้งคำถามไว้ตรงนี้อาจทิ้งไว้ในกระทู้ในเว็บบอร์ดต่างๆนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ช่างโลดแล้วช่างโลดอันนี้พอแก้ปัญหาได้ไหมเดี๋ยวช่างโลดจะก็ถ้าแก้ปัญหาได้ช่างโลดจะเข้าไปดูให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้จังโลนนะครับสวัสดีครับ